ันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่สอนนักศึกษาระดับปริญญาโทในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านโภชนศาสตร์สัตว์ชูเอื้องนะครับในการนำไปถ่ายทอดบริการสู่เกษตรกรสู่สังคมซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคนะครับได้เวลาเรียนละนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้สอนมาหลายเดือนเนี่ยนะครับในการที่จะนำไปประยุกต์ส่งเสริมประยุกต์ใช้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญปลายทางนะครับหลังจากที่นักศึกษาเองได้เรียนรู้เรื่องของการปัจจัยการกินอาหารของสัตว์ปัจจัยการย่อยได้การเก็บตัวอย่างสุ่มตัวอย่างในเชิงของงานวิจัยแล้ววันนี้เราก็มาคุยเรื่องของปัจจัยสังคมนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับโอเควันนี้อาจารย์จะสอนไม่ได้ลงลึกเหมือนทุกชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากอาจารย์จะสอนในเชิงของแอปพลายการให้มองเห็นซึ่งปัญหาของเกษตรกรตลอดทั้งอดีตที่อาจารย์เคยไปส่งเสริมมาบางส่วนนะครับเห็นสไลด์ที่อาจารย์โชว์หน้าจอไหมเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรของประเทศไทยของเราที่เลี้ยงสัตว์คิ้วเอื้องเนี่ยนะครับตั้งแต่โคเนื้อโคนมเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเหล่านี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบในพื้นที่ของตัวเองดังนั้นการที่เราทำวิจัยในพื้นที่ต่างๆเพื่อตอบสนองต่อปัญหาของเกษตรกรนะครับสไลด์ที่2นี้เลื่อนมาแล้วเห็นไหมครับเห็นค่ะโอเคช่วงนี้นอกจากเรื่องของการจัดการฟาร์มเรื่องของการเลี้ยงการจัดการทั่วไปแล้วเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาด ที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นปัจจุบันนี้ก็คือโรคลัมปี้สกินนะครับท่านลีลาได้ติดตามเรื่องของโรคลัมปี้สกินว่าในพื้นที่ภาคใต้มีจังหวัดไหนบ้างที่ประสบปัญหาอยู่บ้างครับในพื้นที่ใกล้ๆที่เคยได้ยินล่าสุดค่ะจะเป็นส่วนของพัทลุงค่ะครับก็ไล่มาตั้งแต่ยะลาปัตตานีนะครับพัทลุงเท่าที่ประสบนะครับแต่ที่ชุมพรรู้สึกจะเงียบไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานขึ้นไปภาคเหนือเนี่ยก็ประสบปัญหาอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์คิ้วเอื้องเนี่ยนะครับบางครั้งเมื่อไม่ได้รับคำแนะนำหรือการบริการวิชาการหรือการที่มียาปฏิชีวนะอย่างเพียงพอก็ทำให้เกษตรกรเองก็ต้องหาอะไรครับช่วยตัวเองบางครั้งก็ต้องสุ่มลองผิดลองถูกจากการถามกันเองดังนั้นก็เหน็ดเหนื่อยนะครับอาจารย์ได้ข่าวว่าเกษตรกรต้องใช้ยาเขียวตาใบห่อไปให้วัวกินอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ตรงประเด็นแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราก็ได้ข่าวว่าในคนเราเนี่ยพอเจอไวรัสโควิด-19 เราก็ยังมีการไปใช้ฟ้าทลายโจรมากินนะครับแต่แน่นอนว่าในคนเราก็คือเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวแต่พอสัตว์คิ้วเอื้องสัตว์กระเพาะสี่ส่วนเนี่ยนะครับตั้งแต่ลูเมนโอมาซัมอโบมาซัมเรติคูลัมสี่ส่วนนะครับก็ทำให้การใช้สมุนไพรเหล่านี้มันต้องดูกลไกว่าไปมีผลอย่างไรในเส้นเลือดหรือในระบบภูมิต้านทานของวัวด้วยใช่ไหมครับก็มีความแตกต่างกันอยู่ที่เราเรียนก็ได้รู้ว่ากลไกการใช้ประโยชน์จากโภชนะนั้นก็มีความแตกต่างดังนั้นการจัดการฟาร์มนอกจากเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโรงเรือนเรื่องของโรคเรื่องของตลาดเหล่านี้นะครับก็มีผลต่อการสำเร็จหรือความยั่งยืนของระบบการเลี้ยงการจัดการเช่นเดียวกันนะครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเกษตรกรก็บางครั้งเมื่อมีความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานก็จะไม่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างให้ไปสู่มาตรฐานหรือสิ่งที่คาดหวังได้ 100%นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหนื่อยนะครับเป็นไงทารีรัตเวลาไปเลี้ยงวัวเท่าที่เราเลี้ยงเหนื่อยไหมรู้สึกเหนื่อยไหมมันจะมีช่วงที่ว่าเหมือนเก็บพวก
ก็บมูลเก็บอะไรค่ะอาจารย์มันก็จะเหลือนิดนึงแต่ถ้าเหมือนเราแก้ไปให้อะไรมันก็ไม่เท่าไหร่ค่ะนี่แหละคือเราก็ได้เห็นภาพนะครับถึงแม้เราเป็นนักศึกษาแต่พอเราไปเห็นเกษตรกรทำงานไปเห็นภาพของฟาร์มเราก็จะรู้สึกว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับตื่นแต่เช้าต้องไปหาหญ้าหาหญ้ามาได้ก็ต้องมาให้อาหารจะต้องมองหาอาหารเสริมอาหารข้นหลังจากนั้นก็ต้องมีการจัดการความสะอาดคอกจนกระทั่งว่าตอนเที่ยงถึงจะได้พักนะครับอันนี้พูดถึงของณจินดานบูลที่ เราไปทำงานวิจัยในฟาร์มเขาอยู่นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดหาแหล่งอาหารที่เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องใช้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้อยู่ส่วนหนึ่งว่าการที่จะพัฒนาอาหารให้เกิดการกินได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นแล้วแปรไปเป็นเนื้อเป็นนมทำอย่างไรได้บ้างเนี่ยนะครับมันก็จะต่อไปถึงเรื่องของการที่เราจะต้องใช้หลักทางด้านเชิงกลการช่วยย่อยการหมักเชิงชีวภาพเชิงเคมีองค์ความรู้ในการที่จะนำมาใช้ถึงแม้ว่าพืชอาหารหรืออาหารสัตว์ที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะไม่ได้มีคุณภาพ 100% ดีทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเราใช้สิ่งที่มันคุณภาพไม่ดีหรือสิ่งที่เราเห็นว่ามันยังไม่ได้มีโภชนะเราก็ไปปรับปรุงโดยใช้หลักการวิชาการไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของโรคเรื่องของปัจจัยที่เราเห็นในฟาร์มนะครับทีนี้ในส่วนของการใช้ของเสียอาจารย์ก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภชนศาสตร์สัตว์เช่นเดียวกันว่ามูลสัตว์หรือของเสียที่ออกมาเนี่ยเราทำยังไงให้มันมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมันเกี่ยวข้องกับโภชนศาสตร์ยังไงบ้างทำยังไงให้ไม่มีกลิ่นทำยังไงไม่ให้มีโปรตีนแป้งเหลือมาในมูลสัตว์เราจะต้องบาลานซ์ต้องสมดุลดังนั้นหลักการนี้นำไปใช้ในการคำนวณสูตรอาหารใช่ไหมครับใช้ในการคำนวณว่าความต้องการโภชนะของสัตว์เนี่ยต้องการในปริมาณพอดีกับความต้องการก็จะไม่มีสิ่งเศษเหลือออกมาในมูลดังนั้นเราก็จะมองไปถึงเรื่องของการใช้มูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปเพิ่มมูลค่าอย่างฟาร์มที่ธาริรัตน์ไปทำงานวิจัยอยู่ด้วยเนี่ยเขาจัดการมูลสัตว์ยังไงบ้างเล่าสิก็จะเป็นเขาจะขายค่ะอาจารย์ก็คือจะมีที่จะมีศูนย์วิจัยที่เขามาสั่งอยู่ค่ะก็คือประมาณ 7-8 วันนะคะคือเขาจะเขาเรียกว่าเอารถไถอะค่ะรวมกลุ่มรวมมูลไว้แล้วก็แบบพึ่งแดดไว้นิดหน่อยอะค่ะจ้าแล้วนี้เขาก็จะดันออกมาด้านนอกคอกก็คือเพื่อจะใส่กระสอบแล้วก็ส่งให้แก่ศูนย์วิจัยหรือว่าของมอเราก็มีไปซื้ออยู่ค่ะครับอาจารย์ของชาวบ้านที่เขาสั่งทั่วไปอะค่ะครับก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แค่20ตัวแต่สามารถสร้างรายได้จากการขายมูลวัวขายขี้วัวเดือนหนึ่งก็ตกไป 2-30,000 บาทก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ช่วยการจัดการฟาร์มได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่เลี้ยงวัวเนื้อมันไม่เหมือนวัวนมที่มีรายได้เป็นครั้งคราวหรือเป็นช่วงแต่ไม่ได้เหมือนวัวนมที่ขายน้ำนมได้ทุกวันนั่นก็แตกต่างกันไปจะต้องหารายได้ทีนี้เราก็มาสู่เรื่องของวิชาเราที่เรียนอยู่ก็คือเรื่องของโภชนศาสตร์สัตว์เขียวเอื้องเนี่ยนะครับในการแอพพลายในการประยุกต์มันจึงใช้องค์ความรู้นี้ไปสู่เรื่องของการพัฒนาด้านอาหารสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหยาบอาหารข้นนะครับซึ่งอาหารข้นนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นส่วนอาหารเสริมที่เรามองแล้วว่าถ้าอาหารหยาบคุณภาพไม่ดีเราจำเป็นที่จะต้องมีอาหารข้นเข้าไปเสริมแต่ถ้าอาหารหยาบคุณภาพดีแล้วผลผลิตของวัวที่เราเลี้ยงไม่ต้องขุนหรือเลี้ยงในลักษณะ formentain ทิ้งแม่วัวเนี่ยไม่ต้องอ้วนเกินไปก็สามารถใช้อาหารหยาบคุณภาพดีเลี้ยงได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันมีคุณภาพโปรตีนพลังงานการย่อยได้ความอร่อยทำให้วัวยังกินได้ดีอยู่นะก็สามารถที่จะทดแทนอาหารโดยรวม
แต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับในภาพของประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศเขตร้อนเนี่ยมันจะมีอาหารหยาบคุณภาพดีสม่ำเสมอทุกฤดูกาลมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเกษตรกรมีการปลูกหญ้ารดน้ำให้ปุ๋ยที่ดีถึงจะได้มีการตัดหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านอาหารหยาบมาให้วัวกินได้อย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นวิถีชีวิตของเกษตรกรบ้านเรามันจึงเป็นเรื่องของการที่จะไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าแต่ละภาคนั้นมีอะไรก็ต้องมองหาวัตถุดิบในพื้นที่ของตัวเองเห็นไหมครับซึ่งต่างกันแน่นอนเพราะว่าในภาคแต่ละภาคนั้นมีการปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็จะมองไปถึงผลพลอยได้ของพืชที่ปลูกเยอะๆเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปซึ่งภาคใต้เนี่ยถ้ามองในแง่ของวิถีการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกพืชส่วนใหญ่ก็จะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันผลไม้เป็นหลักๆนะครับอาจารย์เคยให้รุ่นพี่นะครับของเราเนี่ยสมัย 4-5 ปีที่ผ่านมาเอาใบยางที่ร่วงลงมาเนี่ยมาหมักด้วยใช้การหมักแบบใช้ยูเรียหมักหรือใช้หมักโดยจุลินทรีย์ก็เปรียบเทียบกันนะครับใบยางที่ร่วงลงมาเนี่ยปกติยางมันก็จะมีน้ำยางแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมันมีปริมาณที่เยอะเราสามารถที่จะมาหมักเป็นเยื่อใยเป็นอาหารหยาบในการที่จะเลี้ยงวัวได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งใบยางพาราเนี่ยนะครับซึ่งแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนนิยมในการนำมาใช้แต่เราก็ทำในเชิงของโปรเจกต์หรืองานวิจัยนะครับที่จะเห็นแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พูดไปถึงเรื่องของปาล์มน้ำมันเห็นไหมครับมันก็จะมีผลพลอยได้เยอะดูจากตัวอย่างประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียที่เขามีการใช้ตั้งแต่ทางใบใช้ต้นนะครับมาเป็นอาหารหยาบแล้วก็มีการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยตั้งแต่กากปาล์มตั้งแต่ขี้เค้กตั้งแต่ส่วนของน้ำมันปาล์มดิบบางส่วนมาแปรรูปดังนั้นก็เลยไปสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์เคยสอนสมาร์ทฟาร์มเรื่องของยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้ทางการเกษตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างไรมันก็อยู่ในเรื่องของสัตว์ชีวเอื้องซะส่วนใหญ่เพราะมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารหยาบนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือระดับของโปรตีนระดับของพลังงานที่มีนั้นก็ไม่มากนักนะครับจึงสามารถที่จะต้องมานำมาปรับปรุงพัฒนาก่อนที่จะนำมาเลี้ยงนะครับดังนั้นวิถีการใช้ผลพลอยได้เนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจของพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าอย่างในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดเนี่ยพยายามจะมุ่งเป้าไปที่การท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่ก็ต้องมีการบริโภคต้องมีการ อยู่การกินแน่นอนว่าการที่พี่น้องเกษตรกรผลิตตั้งแต่สินค้าเกษตรต่างๆออกมาเนี่ยมันก็ต้องไปป้อนสู่ผู้บริโภคถ้าเกิดว่าระยะทางการขนส่งมันใกล้แล้วก็บริโภคในพื้นที่ก็จะทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้นซัพพลายเชนก็จะสั้นลงนะครับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามจะมองถึงว่าผลพลอยได้หรือสิ่งที่เป็นทรัพยากรอยู่ในพื้นที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างไรนะครับดังนั้นส่วนที่หนึ่งนี้ก็อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องความเข้าใจพื้นฐานการผลิตนะครับอาหารสัตว์ชีวเอื้องว่ามันจะต้องมาคิดถึงปัจจัยอะไรบ้างในฐานะที่เราเองมีความรู้ด้านโภชนาศาสตร์สัตว์แล้วแต่เพียงแค่ว่าหลักการคิดมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากภาพนี้เนี่ยนะครับทาริรัตก็จะเห็นว่ามันมีการสต็อกสินค้าวัตถุดิบในพื้นที่หลายชนิดซึ่งในส่วนของแหล่งโปรตีนเราก็จะเน้นไปที่เรื่องของการใช้กากถั่วเหลืองใช้ปลาป่นใช้ลำข้าวลำละเอียดเนี่ยนะครับซึ่งระดับโปรตีนก็จะสูงกว่าลำหยาบ
แล้วก็ส่วนกากปาล์มเนี่ยก็มีโปรตีนอยู่ก็ประมาณ 15-17% แต่ก็มีบางโรงงานที่ต่ำระดับ 10% ก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นกากปาล์มรวมกากปาล์มเนื้อในหรือวิธีการผลิตนะครับดังนั้นปัจจัยที่จะต้องนำมาคิดเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะประยุกต์ในการผสมอาหารหรือในการที่จะผลิตอาหารเนี่ยก็คือ1จะต้องมีความรู้พื้นฐานนะครับถ้าเป็นเกษตรกรก็ไม่ต้องมากก็คือรู้พอสมควรว่าวัตถุดิบตัวไหนที่สามารถนำมาใช้ได้และก็หาได้ในพื้นที่ราคาไม่แพงรู้แหล่งจัดหาจัดซื้อเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความรู้พื้นฐานละแล้วก็รู้ว่าใช้มากใช้น้อยขนาดไหนมันถึงจะไม่เกิดผลเสียหรือเป็นพิษต่อสัตว์อันนี้เป็นต้นนะครับส่วนที่2ทราบคุณสมบัติของแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์อันนี้ต้องพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีนะครับรู้ระดับโปรตีนรู้ระดับพลังงานรู้แร่ธาตุรู้วิตามินที่อยู่ในวัตถุดิบเพราะว่าเวลาจะนำวัตถุดิบใดๆมาใช้ในการผสมอาหารก็ต้องรู้จักว่ามันมีโภชนะที่เราต้องการอยู่มากน้อยขนาดไหนดังนั้นจึงนำไปสู่ตารางที่วิเคราะห์เป็นตารางโภชนะของวัตถุดิบที่มีเอาไว้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเสิร์ชหาจาก Google หรือดูคู่มือซึ่งประเทศของเราสำนักกองอาหารสัตว์เนี่ยนะครับก็วิเคราะห์ไว้ในส่วนของกรมบริษัทอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งก็มีสะสมในแต่ละปีแต่อย่างไรก็ดีวัตถุดิบเหล่านั้นมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ซ้ำเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละปีแต่ละแหล่งที่ได้มาเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราไปยึดตารางเมื่อ10ปีแล้วที่แล้ว5ปีที่แล้วมันก็คงไม่ใช่บนพื้นฐานความจริงของวัตถุดิบที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนที่3ก็คือว่าทราบแหล่งซื้อและราคาวัตถุดิบทุกคนพยายามจะหาวัตถุดิบที่มันราคาไม่แพงมาใช้ดังนั้นทุกคนก็เมื่อปกติมันก็เป็นของคู่กันว่าสิ่งใดๆถ้าราคาไม่แพงก็มักจะมีคุณค่าระดับโภชนะอาจจะไม่สูงมากอันนี้เป็นหลักการที่ผู้ที่เขาค้าเขาพิจารณาการตั้งราคาแต่การที่เกษตรกรนำวัตถุดิบราคาไม่แพงแล้วมาเพิ่มมูลค่าแล้วมาประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็ยังสามารถทำได้โดยการปรับสูตรหรือใช้วัตถุดิบหลายๆตัวมันก็สามารถเป็นฟอร์มูลาหรือเป็นสูตรมาได้นะครับและส่วนที่4ก็คือว่าจะผสมหรือเก็บอาหารอย่างไรให้เหมาะสมซึ่งตามหลักการแล้วก็คือการผสมอาหารเนี่ยก็คือผสมให้ครบทุกส่วนนะครับตั้งแต่โปรตีนพลังงานแร่ธาตุวิตามินรวมทั้งสารเสริมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นสารแต่งกลิ่นให้เกิดความหอมหรือสิ่งที่สัตว์ชอบกินความอร่อยเหล่านี้ก็เสริมเข้าไปนอกจากนั้นแล้วการที่จะคงระดับความชื้นอาหารที่เก็บไว้ไม่ให้สูงมากขึ้นซึ่งปกติแล้วตามมาตรฐานก็มีความชื้นไม่เกิน 13% เนี่ยนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเก็บรักษาว่าเก็บได้นานได้สั้นถ้าเกิดว่ามีระดับความชื้นสูงมันก็เก็บได้สั้นแล้วก็วิธีการเก็บตามมาตรฐานฟาร์มจะต้องมีภาชนะในการบรรจุที่ไม่ชำรุดหรือโดนหนูหรือโดนสัตว์อื่นแทะจนทำรุดเสียหายหรือการเก็บที่มีหลังคาโรงเรือนมีที่เก็บที่ไม่ทำให้อาหารนั้นมีการเน่าเสียได้แล้วก็เก็บได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผสมและเก็บรักษานะครับก็มีผลเพราะอาหารที่ผสมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าหรือมีโภชนะดังนั้นการที่เก็บไม่ดีหรือเกิดความชื้นสูงเนี่ยก็ย่อมส่งผลต่อการเน่าเสียได้นะครับในส่วนหนึ่งเกษตรกรหรือผู้ที่จะใช้อาหารจะต้องรู้เรื่องของการแยกระหว่างอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวกับสัตว์ชุกเรื่องว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องรู้ระดับโภชนะที่สัตว์ต้องการเพื่อให้การให้ผลผลิตหรือเพื่อดำรงชีพหรือเพื่อระบบก
การสืบพันธุ์นะครับดังนั้นการย่อยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าสัตว์เขี้ยวเอื้องกับสัตว์กระเพาะเดียวเนี่ยมีความสามารถในการย่อยอาหารโดยเฉพาะอาหารเยื่อใยเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับหลายคนก็จะบอกว่าไก่เนี่ยก็เป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์เขี้ยวเอื้องนะแต่เขาก็ต้องกินกรวดกินทรายเพื่อไปช่วยย่อยพวกเมล็ดข้าวพวกอาหารที่มันย่อยยากมันก็ใช่นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือการย่อยโดยจุลินทรีย์ซึ่งเป็นความพิเศษของสัตว์เชื้อเรื่องเนี่ยก็ในสัตว์กับพ่อเดี่ยวก็อาจจะไม่มีนี่คือความแตกต่างแล้วก็ความซับซ้อนของการแปรโภชนะเมื่อกินเข้าไปแล้วมันก็ยังมีความแปรปรวนจากกลไกการใช้ประโยชน์โดยจุลินทรีย์การย่อยการแปรมาเป็นตัวโภชนะหลักที่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงโดยสัตว์เชื้อเรื่องเนี่ยมันก็ต่างกันไปอีกนะครับดังนั้นหนึ่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับกลไกของสัตว์เชื้อเรื่องกับสัตว์กับเพาะเดี่ยวเนี่ยก็คงต้องรู้นะครับและสองก็คือเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการที่เราเลือกเอาวัตถุดิบมาใช้ด้วยอย่างเช่นหลายคนนะครับที่ไม่ทราบก็รู้ว่าสัตว์เชื้อเอื้องเมื่อโตเต็มวัยแล้วยังสามารถใช้นอนโปรตีนไนโตรเจนได้เช่นยูเรียเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาพวกยูเรียไปผสมอาหารสัตว์กับพ่อเดี่ยวก็คงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีจุลินทรีย์ที่จะใช้นอนโปรตีนไนโตรเจนในการแปรรูปไปเป็นแหล่งโปรตีนที่เป็นจุลินทรีย์โปรตีนนะก็ความแตกต่างเกิดขึ้นละดังนั้นปัจจัยในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระเพาะที่แตกต่างกันทางด้านชีวภาพนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ผลิตอาหารหรือผู้ใช้อาหารเนี่ยก็คงจะต้องมองความพิเศษเหล่านี้และส่วนหนึ่งก็คือพันธุ์สัตว์หรือชนิดแม้กระทั่งในสัตว์เชื้อเอื้องเหมือนกันเนี่ยนะครับโคเนื้อกับโคนมก็ยังมีความแตกต่างกันในการใช้ระดับโภชนะเนื่องจากความต้องการระดับโปรตีนความต้องการพลังงานในการสร้างผลผลิตนั้นมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะโคนมนะก็ต้องการโปรตีนแท้ระดับโปรตีนที่สูงกว่าโคเนื้อแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นโคขุนเมื่อเทียบกับโคนมก็อาจจะระดับพลังงานมากกว่านะครับก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของบอดี้สกอร์ความผอมความอ้วนความสมบูรณ์ตามช่วงระยะของการให้ผลผลิตของโคด้วยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องเราเรียนทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์เราก็คงจะมองในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเป็นหลักนะครับว่าการใช้ประโยชน์ของอาหารเนี่ยมันมีปัจจัยภายในระบบทางเดินอาหารอะไรบ้างแล้วก็รู้กลไกทางด้านเคมีทางด้านชีวภาพตลอดทั้งกลไกในร่างกายของโคของแพะของกระบือที่นำไปใช้นะครับโดยผ่านกระแสเลือดนะครับแล้วก็อวัยวะต่างๆที่มีกลไกการแปรรูปนะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงชนิดหรือสปีชีส์ของจุลินทรีย์ไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้ไปท่องชื่อของจุลินทรีย์ใช่ไหมอาจารย์ได้มอบหมายให้ไปท่องชื่อของจุลินทรีย์ไหมธาริรัตธาริรัตอาจารย์แค่ให้แบบว่าที่ไปส่องกล้องที่หนูไปส่องกล้องใช้กล่องแบคทีเรียหรือว่ากล่องสวนนะคะแล้วก็ไปดูว่ามันคือชื่อไหนแค่นั้นค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกให้ไปท่องโอเคเราก็ดูแล้วนะครับว่าความแตกต่างโดยกายภาพการดูลักษณะเนี่ยก็สามารถที่จะ identify species หรือชนิดของจุลินทรีย์ได้โดยส่วนหนึ่งนะครับก็ไปดูนะครับส่วนที่สองก็คือการ absorb การดูดซึมนะครับอาจารย์ได้สอนรุ่นน้องไปในเรื่องของการดูดซึมสารอนุพันธ์พิวรีนการดูดซึมอะมิโนแอซิดการดูดซึมกลูโคสในส่วนโลเวอร์กัตในส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยนะครับก็เราเห็นภาพนี้เราจะได้เห็นว่า
โคที่มีน้ำหนักตัว400 500กิโลกรัมเนี่ยนะครับพอเราเอาส่วนของลำไส้เล็กมาดึงให้ยาวเนี่ยนะครับมันยาวได้เป็นเกือบ10เมตรนะครับมันก็ยาวดังนั้นกระบวนการดูดซึมโภชนะในส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นเป็นระยะระยะไปเราสามารถทำวิจัยได้อันนี้อาจารย์เชื่อมโยงไปที่งานวิจัยจะเห็นว่าอาจารย์ได้เอาลำไส้เล็กเนี่ยมามัดเป็นกระเปาะกระเปาะเป็นระยะระยะเสร็จแล้วก็มีการนำเอาส่วนของเหลวที่อยู่ในลำไส้เล็กตั้งแต่ส่วนแรกไปจนถึงส่วนสุดท้ายเนี่ยไปวิเคราะห์ความเข้มข้นนะครับแล้วก็มาคำนวณอัตราการดูดซึมจากระยะ60เซนติเมตรแรก60เซนติเมตรที่2ไปเรื่อยๆนะครับจากช่วงต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะพูดถึงเรื่องของabsorption rate หรืออาจจะพูดถึงเรื่องของ flow rate อันนี้เป็นต้นในเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในการใช้โภชนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการที่เราจะศึกษาการดูดซึมการย่อยเหล่านี้เราคงจะต้องมารู้ว่าวัตถุดิบที่เราฟอร์มูลเลตหรือการมิกซ์ลงไปในอาหารของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างดังนั้นแสดงว่าวัตถุดิบแต่ละตัวนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการทดสอบก่อนที่จะมาผสมในสูตรอาหารเช่นเดียวกันเพราะว่าในวัตถุดิบแต่ละตัวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรู้ว่ามันมีการย่อยได้มีคุณสมบัติอย่างไรพอเรามีวัตถุดิบแล้วเราก็จะนำวัตถุดิบอาหารหยาบอาหารข้นเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อให้ได้ตารางองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบนะครับซึ่งก็จะแยกออกเป็นกลุ่มอาหารหยาบอาหารข้นส่วนอาหารข้นเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นพลังงานเป็นโปรตีนเป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินว่าไปตามที่เราจะถูกดึงมาใช้ในการผสมสูตรอาหารนะครับซึ่งอาหารหยาบนี้ก็มองไปถึงเรื่องของการแปรรูปส่วนหนึ่งนะครับว่าเมื่อเป็นอาหารที่สดหรืออาหารที่เป็นพวกเฮหรือฟางแห้งหรืออาจจะเป็นอาหารหมักอันนี้ก็แยกออกได้ไปอีกหลายรูปแบบรวมทั้งการแปรรูปด้วยว่าอยู่ในรูปอัดเม็ดหรือสับหรือเป็นฟ่อนเป็นก้อนอันนี้ก็ต้องดูเพราะว่ามันมีผลต่อการนำมาใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันอาจารย์ได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารหยาบเนี่ยมีผลประโยชน์ในการที่ทำให้สัตว์กินไปแล้วเกิดเมติกฟอร์มิ่งหรือการสารการไขว้กันอยู่ในกระเพาะรูเมนแล้วส่งผลให้เกิดการที่จุลินทรีย์เนี่ยสามารถทำงานหรือสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในการที่จะใช้ทั้งอาหารหยาบอาหารข้นได้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดว่าอาหารหยาบนั้นมีขนาดที่เล็กการผสมการเกิดเมตริกฟอร์มิ่งเนี่ยก็ไม่มีแล้วจะทำให้เกิดกระบวนการหมักได้น้อยลงนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราใช้อาหารหยาบที่มีขนาดที่สั้นเล็กเกินไปแต่ถ้าขนาดที่มันยาวพอดีมันก็จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้เร็วการย่อยได้ก็จะเร็วขึ้น